ต็มกล้องครบทุกระยะแบตใหญ่จัดหนักแถมเป็น power bank พกพาได้อีกด้วยเป็นไงมาดูกันสมาร์ทโฟนจากหัวเว่ยในราคาไม่เกิน 6,000 บาทกันแบบนี้แน่นอนค่ะก็จะพามารีวิวสมาร์ทโฟนออกใหม่รุ่นน่าใช้น่าโดนกันอีกแล้วซึ่งครั้งนี้ค่ะก็มาพร้อมกับหัวเว่ย Nova Y70 เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางหัวเว่ยที่มีราคาถูกมากราคาเพียง 5,999 บาทเท่านั้นซึ่งพอมีคำว่า Nova เนี่ยแน่นอนเลยค่ะก็จะการันตีได้ประมาณนึงเลยว่าไม่ว่าจะเป็นดีไซน์การใช้งานถือว่าทำได้ดีเลยค่ะเพราะว่า Nova รุ่นก่อนหน้านี้ที่เขาออกมาเนี่ยเขาถือว่าทำได้โอเคเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าราคาขนาดนี้เนี่ยสเปคการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมาที่จุดเด่นแรกกันก่อนเลยค่ะกับเรื่องดีไซน์ของเขาที่ต้องบอกเลยว่าต้องยกให้เรื่องนี้เลยค่ะกับขนาดหน้าจอที่ให้มาใหญ่มากๆค่ะขนาดหน้าจอของเขาอยู่ที่ 6.75 นิ้วค่ะเป็นแบบ TFT LCD Full View Display ค่ะอัตราส่วนก็จะเป็น 20:9 แล้วก็ความละเอียดจะอยู่ที่ HD Plus ค่ะเอาไว้ดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมเนี่ยได้ใหญ่เต็มตาเต็มจอกันเลยค่ะส่วนขอบเครื่องค่ะเขาก็จะมีความมนๆหน่อยๆค่ะแล้วก็ความบางของเขานะคะเขาจะอยู่ที่ 8.98 มิลลิเมตรและส่วนน้ำหนักค่ะน้ำหนักอันนี้เนี่ยอยู่ที่199กรัมค่ะก็ว่าถือว่าไม่เยอะไม่หนักเลยนะถือว่าเบามากๆเลยสำหรับมือถือที่หน้าจอใหญ่ขนาดนี้เนี่ยน้ำหนักเท่านี้เนี่ยถือว่าเบามากๆค่ะและส่วนรอบตัวเครื่องค่ะมาดูที่ด้านบนก่อนเลยด้านบนตรงนี้อ่ะเขายังมีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาให้อยู่นะส่วนด้านล่างค่ะเขามีช่องเสียบหูฟังมาให้ด้วยและลำโพงค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นลำโพงแบบเดี่ยวนะแต่ก็ถือว่าให้เสียงได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงทุ้มเสียงใสเสียงแหลมหรือว่าเสียงที่ถามว่าแตกไหมเนี่ยอันนี้ก็บอกเลยว่าเสียงเขาไม่แตกค่ะและส่วนปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะคะที่ทุกคนถามหาเนี่ยเขามีมาให้เหมือนกันค่ะอยู่ตรงปุ่ม power ด้านข้างตรงนี้เลยคลิกไปด้านหลังค่ะเราก็จะเจอกับเลนกล้อง3เลนค่ะเขาให้มาทั้งเลนหลักเลนอัลต้าไวแล้วก็เลนเดฟเลยและส่วนบริเวณรอบเลนส์กล้องนะคะเขาก็จะเป็นแบบว่านูนๆขึ้นมาจากฝาหลังแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นส่วนบริเวณฝาหลังตรงนี้ค่ะก็บอกเลยเขาจะมีความแบบเงาๆลื่นๆเลื่อมๆค่ะแต่ว่าการเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้แบบว่าเป็นรอยนิ้วมือง่ายไปนิดนึงแต่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะทุกครั้งที่กันรีวิวเนี่ยรุ่นไหนที่กันบอกว่ามันจะมีความแบบลื่นๆเงาๆอะไรแบบนี้รุ่นนั้นล่ะค่ะเขาจะมีความแบบสะท้อนเห็นหน้าตัวเองได้เอาไว้ส่องกระจกได้อะไรประมาณนี้แต่ก็ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีความแอบคล้ายแบบกระจกเอาไปแบบเจอแสงพระอาทิตย์ส่องให้มันมีความแบบสะท้อนแบบเลื่อมๆเงาๆมีความแบบสะท้อนแบบนี้เวลาหันเจอแสงสวยอยู่นะถือว่าเรทราคานี้เนี่ยให้ความสวยมาขนาดนี้ถือว่าสวยเลยค่ะมาที่สเปคกันบ้างค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาใช้ชิปเซตเป็นซิลิคอนคิริน710 12นาโนเมตรค่ะแล้วส่วน GPU ค่ะตัวนี้ใช้เป็น Mali G51 MP4 ค่ะส่วน RAM เนี่ยตัวนี้ให้มาที่4 GB และ ROM ค่ะให้มาเยอะมากๆ128 GB ค่ะแล้วส่วนรุ่นนี้นะเป็นนาโนซิมคือสามารถใส่ได้2ซิมหรืออีกรูปแบบนึงเนี่ยก็จะสามารถใส่1ซิมกับอีก1 SD card SD card ที่สามารถใส่เข้าไปเพิ่มได้ก็เพิ่มได้สูงสุด512 GB เลยแต่นะเสียดายค่ะรุ่นนี้เนี่ย Wi-Fi เขาไม่รองรับไปถึง5 GHz ค่ะและส่วนระบบปฏิบัติการของเขาค่ะเขาใช้เป็น Android 10ครอบทับด้วย EMUI 12ค่ะที่สำคัญฟีเจอร์ต่างๆสามารถใช้งานได้แบบรุ่นพี่รุ่นเรทราคากลางๆได้เลยอย่างเป็นการแบบว่าเปิดหน้าจอหลายๆจอพร้อมกันอันนี้ก็เปิดได้สามารถใช้งานได้แบบคล่องตัวแล้วก็สะดวกสบายมากๆมีหัวเว่ยแชร์สามารถแชร์งานแชร์รูปแชร์วิดีโอแชร์แล้วก็แล้วแต่เนี่ยไปยังอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นหัวเว่ยด้วยกันได้อีกด้วยและที่ว้าวเลยค่ะรุ่นนี้เขาให้แบตมาเยอะมากๆให้มาถึง 6,000 มิลลิแอมเลยใช้งานได้ตลอดทั้งวันและส่วนเวลาชาร์จไม่ต้องกังวลเลยค่ะเขาให้หัวชาร์จมาด้วยให้หัวชาร์จชาร์จไวมาที่ 22.5 วัตต์ค่ะและที่สำคัญอันนี้ไม่เหมือนใครแน่ๆค่ะรุ่นนี้หัวเว่ย Nova Y70 สามารถใช้งานเป็น power bank ได้ด้วยเอาไปชาร์จกับอุปกรณ์อื่นๆได้เลยค่ะเพราะว่าเขามีฟีเจอร์ reverse charging 10วัตต์ค่ะสามารถเอาสายชาร์จเนี่ย type C to type C เอาไปชาร์จกับอุปกรณ์อื่นๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นหูฟังสมาร์ทวอชสมาร์ทโฟนชาร์จได้เลยค่ะถือว่าเรื่องแบตก็ถูกใจมากๆค่ะเพราะว่าแบตเยอะออกไปข้างนอกเนี่ยก็สบายใจหายห่วงเลยและส่วนอุปกรณ์ในกล่องค่ะกล่องนี้เปิดออกมาแน่นอนเจอตัวเครื่องอยู่แล้วอันนี้ต้องมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยังมีทั้งเคสใสมาให้ด้วยมีทั้งคู่มือการใช้งานเข็มจิ้มซิมให้หัวชาร์จ 22.5 วัตต์มาแล้วก็ให้สายชาร์จ USB Type A to Type C มาด้วย
และหลังจากที่เกิ้ลไปลองใช้งานมาอย่างจริงๆจังๆเลยนะคะเกิ้ลถือว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเลทราคาเบาๆที่ถือว่าเอาเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นการที่เราเอาไปดูหนังดูซีรีส์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะจอเขาใหญ่อะได้ดูแบบจอกว้างๆจะเอาไปนั่งดูนอนดูอย่างเงี้ยโอ้โหเพลินดูได้ทั้งวันเรื่องเสียงไม่มีปัญหาเสียงดังฟังชัดลำโพงเสียงดีสีสันภาพชัดดีรสค่ะเรื่องต่อมาเรื่องเล่นเกมก็ถือว่ายังเล่นเกมพอได้ในระดับกลางๆเกมที่คนเล่นเยอะอย่าง ROV ก็เล่นได้ทัชติดดีส่วนเกมที่กินสเปคหนักขึ้นมาหน่อยอย่างพวกเกมชูตติ้งก็ถือว่าเล่นพอได้แต่เฟรมเรทอาจจะปรับได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่หากใครที่ชอบไจโรสโคปต้องบอกว่าเครื่องนี้ไม่รองรับดังนั้นใครจะเอาไปเล่นเกมชูตติ้งอาจจะต้องคิดดีๆโดยรวมค่ะเรียกว่าหัวเว่ย Nova Y70 เล่นเกมได้ประมาณนึงแต่ถ้าเอาไปเล่นเกมใหญ่ๆก็ไม่แนะนำนะส่วนเรื่องกล้องค่ะถ่ายได้ทุกระยะเลยเอาจริงๆพอก็ไม่ลองถ่ายมาถือว่าไม่แย่เลยเรียกได้ว่าถือว่าดีซะด้วยซ้ำไปสำหรับเรทราคา 5,000 แบบนี้เพราะว่ากล้องหลังเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด3เลนค่ะกล้องหลักให้มาที่48ล้านพิกเซลค่ะอัลตร้าไวด์ให้มาที่5ล้านพิกเซลเลนกว้างอันนี้เนี่ยกว้างได้ถึง120องศากันเลยค่ะและส่วนเลนสุดท้ายค่ะสำหรับเลนเดฟอันนี้เนี่ยให้มาที่2ล้านพิกเซลค่ะเอาไว้ถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอถ่ายได้สวยๆได้ทุกระยะกันไปเลยและกล้องหน้าก็ไม่แพ้กันค่ะกล้องหน้าให้มาที่8ล้านพิกเซลค่ะกล้องหน้านี้เนี่ยภาพที่เขาถ่ายมาก็ว่าเขามีความที่แบบปรับผิวหน้าผิวแบบความเนียนให้เราให้มีความแบบเนียนขึ้นสวยขึ้นนี่ขนาดอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เปิดโหมดบิวตี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบให้หน้าเนียนกว่านี้ขาวกว่านี้ดูผ่องดูสุขภาพดีกว่านี้เนี่ยก็สามารถไปกดเลือกโหมดบิวตี้ได้แล้วก็ปรับกันไปเลยค่ะเอาเนียนขึ้นอีกนิดอะไรประมาณนี้ค่ะและส่วนรูปที่ถ่ายมาเนี่ยก็ว่าเขามีการถ่ายรูปได้แบบสว่างพอสมควรเลยแต่สกินโทนเนี่ยก็ว่าเขามีความแบบติดอมเขียวนิดๆคือหน้าขาวแหละหน้าขาวขึ้นผ่องขึ้นแหละแต่มันจะมีความแบบอมเขียวนิดๆอะไรประมาณนี้ค่ะและส่วนไนท์โหมดค่ะรุ่นนี้ก็มีมาให้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็ลองโชว์รูปที่กันไปถ่ายตอนไนท์โหมดให้ดูเลยค่ะนี่ตอนเราถ่ายนะเราก็ต้องแบบว่าตั้งกล้องแล้วก็รอนิดนึงรอแป๊บนึงปกติเลยเวลาที่เราถ่ายไนท์โหมดเนาะแต่ถือว่าดูรูปหลังที่ไปถ่ายมาเนี่ยถือว่าเก็บแสงฟุ้งได้ดีรายละเอียดตอนที่แสงน้อยเนี่ยเขาก็ถือว่าเก็บได้ดีเช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญตัวนี้ถือว่าถ่ายได้ไวชัตเตอร์ถ่ายได้ไวกดได้ไวกดได้เร็วอยู่ค่ะส่วนงานวิดีโอค่ะตัวนี้ให้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD ค่ะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีตัวกันสั่นนะเวลาถ่ายก็ต้องระวังนิดนึงค่ะถ้าจะไปถ่ายวิดีโอแนะนำเป็นพวกแบบคลิปสั้นๆหรือว่าคลิป TikTok อะไรเงี้ยถ่ายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดแบบไปถ่ายเป็นวอล์กยาวๆอะไรเงี้ยกันว่าเนี่ยไม่แนะนำค่ะส่วนเรื่องแอปกันบ้างต้องบอกเลยว่าแอปมีให้ใช้ครบจะแอปธนาคารแอปเป่าตังแอปสตรีมมิ่งแอปโซเชียลมีเดียอย่าง LINE ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะอย่างแต่ก่อนตัว LINE เองจะใช้งานได้แต่ไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้สามารถแจ้งเตือนได้แล้วเพียงแค่ก่อนลง LINE ให้เราลงแอป LINE Cloud ก่อนทีนี้แอป LINE ก็ใช้งานได้แบบสมบูรณ์จะคุยจะแชทแผนที่เปิดแผนที่ก็ทำได้ปกติเลยไม่ต้องกลัวจะพลาดแชทสำคัญอีกแล้วซึ่งแอปที่ว่ามาทั้งหมดก็สามารถไปโหลดตามขั้นตอนได้เลยสามารถค้นชื่อแอปได้ที่แอปแกลเลอรี่ได้เลยค่ะหรือใครอยากจะโหลดเกมเพิ่มเติมก็หาแอปถูกกฎหมายปลอดภัยได้ที่ Petrol Search ได้เช่นกันส่วนเรื่องสุดท้ายค่ะคือเรื่องของ Google Mobile Service ใครที่กังวลว่าจะใช้ Google ไม่ได้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเขามี G Space มาให้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปที่ใช้งาน Google ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Google Drive Google Sheet มีครบหมดเลยค่ะอาจจะมีความแบบหน่วงๆตอนแรกเวลากดเข้าแอปเนาะแต่ถ้าหลังจากที่เรากดเข้าแอปไปได้แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบรวดเร็วทันใจใช้งานได้ปกติเลยค่ะดูอย่างอันนี้เลยอ่ะนี่ค่ะ Google Map ก็สามารถใช้ได้แล้วนี่ได้เลยหรือว่าแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารกระเป๋าตังเล่นเกมต่างๆอันนี้ก็มีให้ครบหายห่วงไม่มีเอ๊ะเลยสรุปแล้วนะคะรุ่นนี้กันว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่มีความทนทานและคุ้มค่ามากๆเหมาะเลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้สมาร์ทโฟนที่แบบจอใหญ่ๆเอาไว้แบบเล่นโซเชียลดูคอนเทนต์แบบอึดๆอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ซื้อไว้ให้น้องๆหนูๆเอาไว้แบบติดต่อสื่อสารดูหนังดู YouTube ไว้ถ่ายรูปเล่นเกมนิดๆหน่อยๆกันว่าก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆหรือจะเป็นแบบว่าซื้อไว้ให้ญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ได้แบบใช้งานอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นการแค่แบบว่าติดต่อสื่อสารไหมหรือว่าเล่น LINE เล่น Facebook เห็นหน้ากันนิดๆหน่อยๆอันนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยค่ะอาจจะไม่ต้องเป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงขนาดนั้นรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ก็แนะนำเลยค่ะ
่วนสีค่ะมีด้วยกัน2สีค่ะอย่างสีที่กันถืออยู่เนี่ยเขาชื่อว่าสีคริสตัลบลูค่ะสีนี้เนี่ยจะมีความแบบเป็นเงาๆเลื่อมๆกระจกนิดนึงแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นรอยนิ้วมือง่ายไปนิดแต่การเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เครื่องมีความแบบดูแบบเรียบหรูดูแพงเหมือนเครื่องตัวท็อปเลยแล้วส่วนสีนะกันว่าสีเนี้ยที่กันถืออ่ะมันจะไม่ใช่สีแบบโทนฟ้าอ่อนมันจะมีความแบบน้ำเงินนิดนึงและส่วนอีกสีนึงค่ะสีนั้นก็สวยเหมือนกันสีนั้นชื่อว่าสี Midnight Black ค่ะเขาก็จะเป็นสีดำนั่นแหละและส่วนราคานะคะราคา Huawei Nova Y70 รุ่นนี้อยู่ที่ 5,999 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจ Huawei Nova Y70 รุ่นนี้นะคะก็สามารถไปจับไปลองไปสอบถามได้ที่บรรณาทุกสาขาเลยหรือสามารถช็อปออนไลน์สบายๆก็ได้ค่ะที่ www.bnn.in.thแต่ก่อนจากกันไปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันและทีมงานบรรณาของเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย